ณห้องหัวใจโพธิสัตว์ที่คุณแม่นั่งอยู่นี้เมื่อวันที่25สิงหาคมวันที่เรารอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขนาดหน้าตัก1เมตร20เซนซึ่งจะเป็นองค์ที่จะนำไปประดิษฐานอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ห้องนี้เป็นห้องที่เราใช้ภาวนากันค่ะเป็นห้องที่เราสวดมนต์และเป็นห้องที่เราอธิษฐานจิตที่จะมีชีวิตที่พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้การหล่อล้อมหัวใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเสถียรธรรมสถานในการเข้าสู่ทศวรรษที่4ค่ะเราวางแผนกันว่าเราจะทำงานอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะช่วยค่ะเวลาที่เราอธิษฐานจิตเราจะไม่พูดว่าเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้เราได้อะไรที่ง่ายสะดวกสบายแต่เราจะบอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนี่คือหัวใจโพธิสัตว์นะคะมาเป็นหนึ่งในการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และล้อมหัวใจของเราให้มีคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562คุณเป็นหนึ่งที่คุณแม่ได้เชิญและมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้กับพวกเราในเสถียรธรรมสถานนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant